ธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักพระภิกษุสามเณรและสร้างอาคารปฏิบัติธรรมวัดพระธาตุสามดวงจังหวัดเชียงรายจัดพิธีทอดกฐถินสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานแห่งการสร้างความดีวัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายธยธรรมพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนหนึ่งคันรถเพื่อช่วยเหลือคณะพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนยอดดอย ด้านความเพื่อนไหวของสู์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดกระถิ่นประจำปีพุทธศักราช2557ด้านวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีทอดกระถิ่นสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2557และพิธีถวายขีลานเพศันต์ติดตามได้ในข่าว DMC News สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2557ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 k h z ในขณะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าว DMC News ย้อนหลังได้นะคะทางแฟนเพจสำนักข่าว DMC และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้เช่นเดียวกันที่ t v DMC News @gmail.com ค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ธรรมะอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีค่ะได้จัดพิธีทอดพระป่าเพื่อสร้างที่พักพระภิกษุสามเณรเพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีสาธุชนเป็นจํานวนมากได้พร้อมใจกัน มาร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างกุฏิพระภิกษุสามเณรและสร้างอาคารปฏิบัติธรรมโดยภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้สเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยานามิตรสุดช,ชาติกัลยานามิตรอังสนากิติชาติวรกุลเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นภายในงานทุกท่านยังได้ร่วมกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจเทียธรรม พิธีกล่าวคำถวายกุฏิพระภิกษุสาม,มเณรพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นกัลยนานมิตรสุดชาติกรารยาณมิตรอังสนากัลยนานมิตรนัทนิชากิติชาติวรกุลและกรารยานมิตรอาราพันธ์ไทยคุปจะได้ปิดแผ่นทองสถาปนาอาคารกุฏิที่พักสงฆ์สาหรับการสร้างอาคารปฏิบัติธรรมและสร้างกุฏิพระภิกษุสาม,มเณรในครั้งนี้เพื่อให้เหมาะต่อการใช้อบรมศิลธรรมสําหรับเยาวชนพระภิกษุสาม,มเณร และโครงการในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสิงห์บุรีค่ะทางด้านวัดพระธาตุสามดวงจังหวัดเชียงรายนะคะได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี2557เพื่อทำนุบำรุงาศาสนาสถานแห่งการสร้างความดีค่ะภายในงานริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกฐินสามัคคีเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นกำนันบุญเนตรอ้ดีกำนันตำบลป่าหุงจุดทูบเทียนบูชาพระตนตรยัยและคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่กาลยนานมิตรโสพิตาเจริญกันและการยนานมิตรอินทิราชัยหนองว่าท่านประธานกถินจะได้นำกล่าวคำถวายผ้ากถินพร้อมทั้งน้อมนำผ่านผ้าตรายกถินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายลานธรรมสำเร็จ พิธีถวายเครื่องธยธรรมแด่พระครูวิสิ์นพการเจ้าอาวาสวัดป่าหง่งท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้พระคมศักดิ์คุณพหุโลได้กล่าวสัมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้คณะสัตธาสาธุชนชาวบ้านวังกองอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปีพุทธศักราช2557ณวัดวังกองอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้พระฉัตรมงคลฉัตรตลาโพเป็นประธานสง์ในพิธีทอดกรถินสามัคคีณวัดวังกองอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนประธานทอดกรถินในปีนี้ได้แก่นายพิรสิทธิ์พันเพงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาซึ่งพิธีเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนกรถินเวียนประทักษินรอบวิหารสามรอบจึงเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นประธานสง์นำบูชาพระตนะตรยัยอาราธนาศีลและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆร่วมกัน จากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายผ้ากรถินพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมและพิธีถวายบริวารกรถินรวมทั้งพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ซึ่งพิธีกรรมเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางความปลื้มปิติของสาธุชนผู้มาร่วมงานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมมทธนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ สำหรับวัดวังกองเป็นหนึ่งในวัดสาขาของวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานบุญและงานอบรมต่างๆเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมอีกด้วยทุดองค์สถานจันทบุรีจังหวัดจันทบ,บุรีได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปี2557เพื่อสร้างทุกสิ่งค่ะ เมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาทุดงคสสถานจันทบุระจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2557เพื่อสร้างทุกสิ่งโดยประธานทอดกรถินคือการันมิตรมงคลบุญล้อมและกายันมิตรสุริรั์สุทธิประภาซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูวินัยทรวสินจันทกันโตเป็นประธานสงฆ ในโอกาสนี้สาธุชนผู้มีบุญในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสร้างมหาทานบร,รมีในครั้งนี้เป็นจํานวนมากค่ะสําหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าไตรกระถิ่นเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นท่านประธานสงฆ์นําปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคําถวายผ้ากรถินและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทาน ยังความปลื้มปิติมาสู่สาธุชนผู้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเทศบาลท่าโขงจังหวัดปทุมธานีได้จัดก,กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะณห้องประชุมกองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองท่าโขงสาธุชนในเขตพื้นที่เทศบาลท่าโขงจังหวัดปทุมธานีได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อสร้างความปลองดองสมานฉชันซึ่งในโอกาสนี้ได้มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเนื่องในวาระที่ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์เข้าพรรษาครบสามเดือนเพื่อน้อมนำบุญกุศลในครั้งนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและยังได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและสรรพสัตวทั้งปวง สำหรับโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาณเทศบาลเมืองท่าโขงเกิดขึ้นเป็นปีแรกซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งพรรษาด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากหลายฝ่ายคือนายไทยทองปรางนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขงและแกนนำกลุ่มสวดมนต์ด้านสาธุชนที่เข้าร่วมโครงการต่างก็กล่าวว่านับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่น้องชาวปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงได้หันมาให้ความสนใจในการสั่งสมบุญ ด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนให้มีมากยิ่งขึ้นและนับเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่พึงกระทำให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปยังเยาวชนลูกหลานต่อไปค่ะกยายานมิตรบุญชัยและกลยายานมิตรปานทิพย์จันทโรกรผู้นนาบุญภาคนครหลวงหก ได้ตัดสินใจปิดบ่อปลาสลิดและปล่อยปลาจำนวนกว่า4 0 0 0 0ตัวลงสู่คลองชุลประทานณอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาณอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครกาลยนานมิตรบุญชัยกาลยนานมิตรปานทิพย์จันทรโรกรผู้ประกอบกิจการเลี้ยงปลาสลิดกว่า4 0 0 0 0ตัวได้จัดกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่คลองชุลประทานติดกับแม่น้ำดำเนินสะดวก ซึ่งปลาทั้งหมดใช้เวลาเลี้ยงมากว่า1ปีรวม19ไร่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาโดยมีพระประหลัดนพดลสิริวังโสท่านประธานสง์นำคณะสงฆ์และสาธุชนนั่งสมาธิก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาจากนั้นเป็นพิธีตัดริบบิ้นเพื่อทำพิธีปล่อยปลาอย่างเป็นทางการด้วยการที่คณะสงฆ์ปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำคลองชนระทานจากนั้นสาธุชนได้ต่อแถวส่งต่อต่อกัน จากนั้นสาธุชนได้ต่อแถวก่อนที่จะส่งต่อเป็นท่อดๆจากบอ่อปลาเพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ําต่อไปด้านการยานมิตรบุญชัยและกลาลยานมิตรปานทิพย์จันทโรกรกล่าวว่ารู้สึกปลื้มใจที่ความตั้งใจในการปิดบอ่อปลาครั้งนี้สําเร็จและมีสาธุชนเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งแต่ละท่านกล่าวว่าด้วยอานิสงส์บุญนี้จะทําให้สุขภาพของตนเองแข็งแรง วันนี้ปลื้มใจมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาร่วมปล่อยปลาในวันนี้นะคะได้หลังจากที่ได้ข่าวจากโครงการนักข่าวบุญสว่างะค่ะว่าจะมีโครงการปล่อยปลาถึง4ี่แสนตัวนะคะซึ่งเจ้าของเนี่ยจากที่เลี้ยงปลาแล้วก็ตั้งใจจะเอาไว้ขายะค่ะได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะปิดบ่อปลาแล้วก็ปล่อยปลาทั้ง4ี่แสนตัวเนี่ยให้เป็นมหากุศลในครั้งนี้นะคะก็ได้ชวนเพื่อนๆแล้วก็คนที่รู้จักได้มางานนี้นะะด,ด้วยนะคะก็มีพี่ที่รู้จักเนี่ยเหมารถ กันมาเลยนะคะแล้วก็เราทีมงานของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกันมานะคะซึ่งก็ปรับปลื้มใจเป็นอย่างมากเลยนะคะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานในวันนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยภาพข่าวที่เป็นข่าวดีอย่างนี้นะคะก็จะได้เผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกต่อไปนะคะ สมาคมพุทธแห่งประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิสสัมพันธ์แห่งโลกครั้งที่27โดยครั้งนี้ค่ะผู้แทนมูลลนิธิธรรมกายได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานองค์การยุวพุทธศาสนิสสัมพันธ์แห่งโลกหรือยพอสอเป็นสมัยที่3ค่ะสมาคมพุทธแห่งประเทศจีนบ u d d h i s t a s s ociation of China BAC ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกครั้งที่27 และการประชุมใหญ่องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือยพอสลครั้งที่18ณเมืองเบาจีมณนทนซานซีเมื่อวันที่14-19ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้นำชาวพุทธร่วมประชุมกว่าพันคนจาก40ประเทศ สำหรับพิธีเปิดงานในการจัดประชุมนวัดฟาร์เหมินและการประชุมที่โรงแรมหวังฝู่โดยการสนับสนุนของรัฐบาลจีนซึ่งรัฐบาลจีนมีมติเลือกมณฑลซานซีเป็นสถานที่จัดงานเพราะถือว่าเป็นต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาของประเทศจีนและมีแหล่งวัฒนธรรมดั้งเดิมมากมายโดยเฉพาะเมืองซีอานซึ่งหัวข้อการประชุมส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาเพื่อง,งานสาธารณกุศลโดยได้มีการนำเสนอผลงานของประเทศสมาชิกต่างๆ ในส่วนที่องค์กรพุทธได้เข้าไปให้ความช่วยเหลืออาทิสึนามิที่เมืองฟุกุชิมะประเทศญี่ปุ่นการปกป้องมรดกโลกพุทธคยาในประเทศอินเดียเป็นต้นในส่วนขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือยพาสลอยังไม่ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ซึ่งนายแพทย์พรชยัยพิญญพงศ์ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายประเทศไทยได้รับคัดเลือกตั้งเป็นประธานติดต่อกันเป็นสมัยที่ส โดยจะมีวาระการดำเนินงานไปถึงปลายปีพุทธศักราช2559ค่ะวัดพระธรรมกายถวายปัจจัยและทยธรรมพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน1คันรถให้กับคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนยอดดอยค่ะพระมหาวีรวัตวีรวัตโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายถวายปัจจัยทยธรรมพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหนึ่งคันรถเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่บนยอดดอยโดยมีพระพิสารประชานุกูลหัวหน้าศูนย์อบรมศิลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านแม่สลิดหลวงตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเป็นตัวแทนในการรับมอบซึ่งท่านถือว่าเป็นพระธรรมจาริกที่นำพาชาวบ้านสร้างถนนพุทธวิถีที่ใช้เวลาในการสร้างมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง10ปีโดยมุ่งหวังให้ถนนสายนี้ นำความเจริญมาสู่พื้นที่บนยอดดอยแดนไกลและนำแสงสว่างแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ดวงใจของพี่น้องชาวไทยภูเขาทุกคนค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศค่ะที่ได้ส่งมาให้เราได้รับชมกันอย่างตลอดต่อเนื่องวันนี้มีภาพกิจกรรมในโซนอเมริกาค่ะ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาและวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลได้จัดงานบุญทอดกรถินสาม,มคัคคีประจำปี2557ติดตามได้ในเวอร์นิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ได้จัดพิธีทอดกรถินประจำปีพุทธศักราช2557ภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลและพิธีตักบาตรโดยมีกาลยนานมิตรวารักษ์และกาลยนานมิตรชัยประสิทธิ์เสนีวงณ์ณอยุธยานำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายริ้วขบวนอันเชิญผ้ากฐถินนำโดยประธานเอกประธานรองทุกคณะพร้อมด้วยสาธุชนเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีจากนั้นกาลยนานมิตรกฤิตกาลยนานมิตรวาซินีอายุสุขประธานกฐถินได้นำกล่าวคำถวายผ้ากฐิน พร้อมทั้งน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายปัจจัยโดยมีกาลยนานมิตรธนพรและกลารยานมิตรสมศักดิ์ธนาสารดีหลกสังวรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนกาลยนานมิตรเอนดูและกลารยานมิตรทวีเขียวชะอ้อนเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายดอกไม้และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลก็ได้จัดพิธีทอดกรถินโดยภายในงานพระครูภาวนาวิเทศนำสาธุชนนั่งสมาธิกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยนานมิตรทองสายพารากัลยาณมิตรจำเนียนรามสูตรและกลารยานมิตรรัตนพันธ์รามสูตรเป็นประธานกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตาม,มาเป็นเนื้อนาบุญ ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดกรถินสามัคคีซึ่งประธานกรถินคือการยานมิตรรัฐเนธทยกาลยานมิตรพ,พยาววอลแมนและกาลยานมิตรพยาวแวนสไรต์และกาลยานมิตรสุชาดานเนธทยได้พร้อมใจกันถวายผ้ากรถินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคีฬานเพสัตโดยมีกาลยานมิตรสืบสวัสด,สสด,าาด์สายสมอนกาลยานมิตรรองศาสตราจารย์ดรจันพิมสายสมอนนำกล่าวคำถวาย ส่วนพิธีกล่าวคำถวายที่พยาบุปผามาลามีครอบครัวลีพัฒนาพันธ์เป็นประธานจากนั้นเป็นรายการพิเศษของพระธรรมทายาตรุ่นบวชฉลองกฐถินซึ่งท่านได้กล่าวถึงความประทับใจและได้รับประกาศนิยาบัตรจากท่านประธานสงฆ์ ก็ขออนุโมทนาบุญกับการยานมิตรผู้มีบุญวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์และวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลด้วยนะคะมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในช่วงนี้กันบ้างค่ะขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีทอดกรถินศูนย์สาขาทั่วประเทศ66ศูนย์สาขาประจำปีพุทธศักราช2557วันเสาร์ที่25ตุลาคมจะมีพิธีทอดกรถินที่ทุดงคัสสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0835404604วัดกิ่วลมจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0815955903สนแก้ววนารามจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0814928607ศูนย์นอบรมเยาวชนชัยนาทจังหวัดชัยนาทหมายเลขโทรศัพท์0850454625ศูนย์นอบรมเยาวชนนครปฐมจังหวัดนครปฐมโทรศัพท์ 0835406653และอุทยานแก้วกลางดอยจังหวัดเชียงใหม่หมายเลขโทรศัพท์0849162573กำหนดการทอดกรถินสามัคคีศูนย์สาขาต่างประเทศวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2557โซนอเมริกาวัดพระธรรมกายจอร์เจียวัดพระธรรมกายออริกอนวัดพระธรรมกายเท็กซสัสวัดพระธรรมกายดีซี โซนยุโรปวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดพระธรรมกายนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์วัดพระธรรมกายอิตาลีประเทศอิตาลีวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษวัดพุทธฮัมบวกประเทศเยอรมนีวัดพุทธตูลูสประเทศฝรั่งเศสวัดพุทธบอกโดประเทศฝรั่งเศสวัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมนีโซนเอเชียวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่น วัดภาวนาไถจงประเทศไต้หวันและวัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้ค่ะและทั้งหมดคือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงของพระพุทธศาสนาและการยานมิตรที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะดิฉันสุคนทิพย์สีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะหลวงพี่ว่าโครงการบวชสามเณรหนึ่งล้านนี่นะ ถือว่ามีความจําเป็นมากๆนะจ๊ะเพราะว่าจากที่หลวงพี่อยู่ในพื้นที่มาเนี่ยหลวงพี่บวชเนนทุกปีนะและหลวงพี่ก็คือเห็นถึงความใสเห็นถึงความบริสุทธิ์เห็นถึงความน่ารักของสาม,มนเณรเหล่านี้แล้วก็มองว่าสาม,มนเณรเหล่านี้เนี่ยหรือว่าเด็กๆหรือเยาวชนเหล่านี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นกําลังหลักในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโครงการอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นดํำรีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมาชายโยเนี่ย หลวงพี่รู้สึกว่ามันสำเร็จถ้าเรารักในสิ่งที่ทำแล้วหรือรักในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดำริโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพี่ว่าไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับเป็นอันดับแรกเลยคือความสุขในการสร้างบาร,รมีนะจ๊ะแล้วก็ให้สมกับที่ว่าเราจะติดตามตามติดทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมก็ไม่ว่าจะเป็นภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามที่มาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยลูกจะไม่เขี่ยงแล้วก็จะขอทำออสุดตัวสุดหัวใจแล้วก็ถวายชีวิตนะบูชาธรรม